แองเจลิกแคเบอร์อดีตมือหนึ่งโลกแขวนแร็กเก็ตหลังจบโอลิมปิกเกม2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่25กรกฎาคม2567 15:47 นแองเจลิกแคเบอร์อดีตนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งโลกจากเยอรมนีประกาศจะแขวนแร็กเก็ตหลังจบการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024โดยแคเบอร์มีชื่ออยู่ในทัพเทนนิสหญิงของเยอรมนีในการลุยศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทั้งในประเภทเดี่ยวและคู่ทว่าล่าสุดก่อนปารีสเกมจะเริ่มต้นขึ้นแคเบอร์วัย36ปียืนยันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเธอจะรีไทร์จากการเล่นอาชีพอย่างเป็นทางการหลังจบมหกรรมกีฬาดังกล่าวก่อนที่การแข่งขันเทนนิสโอลิมปิกจะเริ่มขึ้นฉันบอกได้เลยว่าฉันจะไม่มีวันลืมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปารีส2024เพราะจะเป็นการแข่งขันเทนนิสอาชีพครั้งสุดท้ายของฉันในฐานะนักเทนนิสและแม้ว่านี่อาจเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่ฉันจะไม่มีวันรู้สึกแบบนั้นเพราะฉันรักกีฬาชนิดนี้สุดหัวใจและฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความทรงจำและโอกาสที่กีฬาชนิดนี้มอบให้ฉันแคเบอร์ระบุทั้งนี้แคเบอร์ประสบความสำเร็จมากมายในการเล่นอาชีพหลังเคยครองตำแหน่งมือหนึ่งโลกเมื่อปี2016คว้าแชมป์แกรนด์สแลม3รายการรวมถึงเคยซิลเหรียญเงินโอลิมปิกเกมเมื่อปี2016นายกรัฐมนตรีขอดูก่อนระยะ3ดิจิทัลวอลเล็ตแถลงเองหรือไม่ชี้คลังให้ข้อมูลตรงแม่นยำการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 14:48 นนายกรัฐมนตรีบอกต้องดูก่อนระยะ3ดิจิทัลวอลเล็ตแถลงเองหรือไม่ชี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของคลังให้ข้อมูลได้ตรงและแม่นยำจับตาพาณิชย์แจงร้านค้าร่วมโครงการเมื่อเวลา14:00 นวันที่25กรกฎาคม2567ที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตในระยะที่3นายกรัฐมนตรีจะเป็นคนแถลงด้วยตัวเองใช่หรือไม่ว่าก็ต้องดูก่อนจริงๆแล้วก็มีหลายเรื่องที่เขาทำกันปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่24กรกฎาคมอยู่ในขั้นตอนของกระทรวงการคลังสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำและตรงผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีการกำหนดแถลงข่าวไว้3ครั้งครั้งแรกในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังครั้งที่2จะเป็นส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าร่วมโครงการต้องทำอย่างไรมีเงื่อนไขอะไรรับเงินแบบไหนพร้อมตอบชี้แจงข้อสงสัยสินค้าประเภทใดบ้างที่ร่วมโครงการและไม่ได้เข้าร่วมโครงการเป็นต้นครั้งที่3ก่อนเปิดโครงการรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงอีกครั้งในรายละเอียดว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่ประชาชนเริ่มใช้เงินได้วันไหนและตอบข้อซักถามที่สงสัยยกน้ำหนักมั่นใจมีลุ้นเหรียญโอลิมปิกปลื้มกองทุนกีฬากกท.หนุนเก็บตัวเต็มสูบกีฬาวันที่25กรกฎาคม2567 13:50 นยกน้ำหนักมั่นใจ4จอมพลังไทยมีลุ้นเหรียญโอลิมปิก2024ปลื้มกองทุนกีฬาและกกท.หนุนเตรียมทัพเต็มสูบตั้งเป้าคว้าเหรียญกลับไปฝากคนไทยพลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมยกน้ำหนักไทยชุดเตรียมทำศึกโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสว่านักกีฬาทั้ง4คนที่คว้าโควต้าร่วมชิงชัยในศึก
ปารีส2024รอบนี้ทุกคนผ่านการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องอยู่ที่ศูนย์ฝึกยกน้ำหนักจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทุกคนมีสภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วโดยทีมมีโปรแกรมจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังกรุงปารีสในช่วงดึกวันที่28กรกฎาคมนี้ซึ่งหลังเดินทางถึงในวันที่29กรกฎาคมก็จะเข้าพักที่หมู่บ้านนักกีฬาและเข้าสู่โปรแกรมเตรียมร่างกายและฝึกซ้อมก่อนขึ้นเวทีแข่งขันต่อไปพลเอกวิสุทธ์กล่าวต่อไปว่าต้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนสมาคมในการเตรียมทีมมาเป็นอย่างดีและต่อเนื่องโดยสนับสนุนเป็นงบประมาณกว่า7ล้านบาทซึ่งสมาคมได้นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาค่าที่พักค่าอุปกรณ์การฝึกซ้อมค่าอาหารเสริมรวมไปถึงค่าจ้างโค้ชไทยและโค้ชต่างชาติซึ่งก็ทำให้นักกีฬาพร้อมเต็มที่เมื่อขึ้นเวทีแข่งขันเก็บคะแนนในสนามประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โคลอมเบียเกาหลีใต้กาตาร์อุซเบกิสถานและภูเก็ตจนนักกีฬาของเราสามารถควอลิฟายเข้าร่วมแข่งขันได้4รุ่นเป็นชาย2รุ่นและหญิง2รุ่นสมาคมยกน้ำหนักคว้าเหรียญครั้งแรกเมื่อปี2000จากเกศราพรสุตาจากนั้นทุกครั้งที่เข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายเราก็ไม่ทำให้แฟนๆกีฬาชาวไทยผิดหวังเพราะทุกครั้งที่เข้าร่วมนักกีฬาทุกคนสู้อย่างเต็มที่และมีเหรียญรางวัลทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยโดยตลอดเช่นกันกับครั้งนี้ที่เราได้ควอต้า4รุ่นเมื่อดูจากความพร้อมบวกกับสถิติของนักกีฬาเราที่พัฒนาขึ้นแล้วถือว่าอยู่ในข่ายที่มีลุ้นเหรียญรางวัลทั้ง4คนอย่างไรก็ตามก็คงไม่ประมาทชาติอื่นๆที่อาจจะพัฒนาเช่นเราด้วยเหมือนกันทั้งนี้ต้องฝากแฟนๆช่วยส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬายกน้ำหนักไทยของเราในศึกโอลิมปิก2024ด้วยครับพร้อมแล้วเจิ้งซือเว่ยหวงหยาเฉียงเช็คอินปารีสก่อนประเดิมเจอคู่ผสมเจ้าภาพสำหรับกีฬายกน้ำหนักในศึกโอลิมปิกเกม2024มีชิงชัยทั้งสิ้น10เหรียญทองแบ่งเป็นชาย5รุ่นและหญิง5รุ่นแต่ละชาติได้สิทธิ์เข้าร่วมเต็มที่ไม่เกินชาติละ6รุ่นชาย3รุ่นหญิง3รุ่นโดยโปรแกรมแข่งขันของทีมนักกีฬายกน้ำหนักไทยทั้ง4คนเวลาไทยมีดังนี้วันพุธที่วันที่7สิงหาคม2567เวลา20นาฬิกาธีรพงศ์ศิลาชัยแข่งขันรุ่น61กิโลกรัมชายจากนั้นในคืนวันเดียวกันหรือเช้าตรู่วันพฤหัสบดีที่วันที่8สิงหาคม2567เวลาเที่ยงคืน30นาทีสุรจนาคำเบ้าแข่งขันรุ่น49กิโลกรัมช่วงดึกวันพฤหัสบดีที่วันที่8สิงหาคม2567เช้าตรู่วันที่9สิงหาคม2567เวลาเที่ยงคืน30นาทีวีรพลวิชุมาแข่งขันรุ่น73กิโลกรัมชายและวันอาทิตย์ที่วันที่11สิงหาคม2567เวลา16นาฬิกา30นาทีดวงอักษรใจดีแข่งขันรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิง